นี่คือพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยที่คนไทยโดยทั่วไปอาจไม่เข้าใจในวิธีการกำหนดอาณาเขตอาณาเขตทางทะเลคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยในอดีตการเดินทางจากทะเลเพื่อแสวงหาประโยชน์ยังแผ่นดินไทยเป็นที่นิยมของชาวจีนและชาติตะวันตกเกิดประโยชน์ทางการค้ายังต่างชาติเหล่านั้นมากมายจนถึงการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยการยึดครองแผ่นดินในภูมิภาคและบางส่วนจากสยามในวิกฤตการณ์รัตนโกสินทร์ศก112เหล่านี้ล้วนมาจากการใช้ทะเลทั้งสิ้นทะเลไม่เคยหลับโลกไม่เคยหยุดนิ่งโลกาภิวัตน์คือสถานการณ์ของพลเมืองภายใต้โลกการค้าเสรีที่ต้องเผชิญไทยคือหนึ่งในชาติที่ต้องหันมามองอาณาจักรแห่งทะเลผืนนี้ความสำคัญและคุณค่าของทะเลไทยจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1คริสตศักราช1958ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้แทนจาก86ประเทศเข้าร่วมประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1958จนถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ในการประชุมในครั้งที่3ได้มีการวางหลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และเขตอำนาจของรัฐประเภทต่างๆเกี่ยวกับการใช้ทะเลของประเทศสมาชิกในน่านน้ำเขตต่างๆทั้งในทะเลหลวงและน่านน้ำอาณาเขตสิทธิอธิปไตยของประเทศสมาชิกขึ้นเพิ่มเติมประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2554มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2554ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าความต่อเนื่องของทะเลและการที่รัฐใช้ฝั่งสามารถประกาศขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้ถึง200ไมล์ทะเลทำให้ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในที่ซึ่งถือว่าเป็นทะเลปิดหรือกึ่งปิดถูกปิดล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านและมีปัญหาเขตแดนทางทะเลที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้กับพม่าและกัมพูชาสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐได้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในทะเลมีพัฒนาการขึ้นเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายในทะเลต่างๆเช่นการประมงการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการขนยาเสพติดทางทะเลเหล่านี้มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้นในอนาคตโจรสลัดและการปล้นเรือประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยคุกคามจากโจรสลัดที่เกิดนอกหน้าน้ำไทยโดยเฉพาะที่หน้าน้ำประเทศโซมาเลียและในช่องแคบมะละกาเรือไทยถูกปล้นและเรียกค่าไทยในอ่าวเอเดนรัฐบาลไทยได้ส่งกำลังทางเรือไปร่วมกับกองกำลังนานาชาติเพื่อคุ้มครองเรือไทยในหน้าน้ำดังกล่าวยังรวมเป้าหมายที่ต้องร่วมคุ้มกันในช่องแคบมะละกาซึ่งมีปริมาณเรือสัญจรจำนวนมากการลำเลียงสินค้าสำคัญเช่นในการนำเข้าน้ำมันของไทยล้วนต้องอาศัยช่องแคบมะละกาทั้งสิ้นในปัจจุบันกลุ่มก่อการร้ายมีการเชื่อมโยงซึ่งกันในภูมิภาคยังกลุ่มก่อการร้ายสากลเป้าหมายที่สำคัญอาจเป็นแท่นขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทยหรือเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของภูมิภาคไม่เพียงตัวอย่างจากประเด็นความมั่นคงที่กล่าวมาการใช้ประโยชน์จากทะเลไทยยังเป็นอีกมิติที่มีความสำคัญทางมูลค่าต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลการวิจัยประมาณว่ามูลค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากทะเลมีมูลค่ามากกว่า12ล้านล้านบาทต่อปีเช่นการทำประมง
ที่มีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและอาจมากกว่านี้หากมีการจัดการในเรื่องความสมดุลทางธรรมชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพระบบนิเวศใต้ท้องทะเลที่ขาดการดูแลรักษาอย่างเพียงพอมาตรการการควบคุมการจับสัตว์น้ำที่ครอบคลุมและทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพลังงานจากทะเลไทยที่อาศัยก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นหลักอาจหมดไปพลังงานทดแทนที่สามารถแสวงหาได้ในทะเลเช่นพลังงานจากน้ำทะเลพลังงานจากลมในทะเลหรือสาหร่ายทะเลที่สามารถพอเลี้ยงได้ในทะเลซึ่งให้ปริมาณเชื้อเพลิงจากการสกัดที่สูงมากตัวอย่างพลังงานทดแทนที่ได้จากทะเลเหล่านี้กำลังได้รับการพัฒนาอย่างมากในต่างประเทศแต่สำหรับทะเลไทยเรานั้นยังไม่ได้รับการวิจัยพัฒนาเท่าที่ควรทั้งนี้การที่ประเทศไทยจะแสวงหาประโยชน์จากทะเลได้มากเท่าไหร่ก็หมายถึงความมั่นคงของประเทศมากขึ้นเท่านั้นในปัจจุบันการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับการใช้ทะเลถือได้ว่าพัฒนาไปมากอย่างรวดเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์และคุ้มค่าเป็นอย่างมากจำเป็นต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในทะเลเกิดความสะดวกปลอดภัยประหยัดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นระบบ AIS หรือ UAIS หรือระบบแสดงตนอัตโนมัติการแจ้งแสดงตัวตนระหว่างเรือกับเรือและเรือกับสถานีฝั่งเพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมจราจรทางน้ำซึ่งการติดตั้งระบบ AIS นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานทางทะเลระหว่างประเทศ IMOเทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในการรักษาปกป้องทะเลเพื่อความสามารถติดตามและรับทราบภาพในทะเลได้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีระบบภาพสถานการณ์ทางทะเลหรือ Maritime Domain Awareness ระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางทะเลที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความปลอดภัยการสอดคล้องกันในการปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆในภาพสถานการณ์เดียวกันการสื่อสารดาวเทียมการสื่อสารดาวเทียมมีความสำคัญมากกับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นมหาสมุทรและทะเลต่างๆระบบตรวจการยานไร้คนขับซึ่งรวมถึงยานใต้น้ำบนพื้นและอากาศยานถูกใช้เพื่อการตรวจการเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงถึงเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ภายใต้กิจกรรมในการใช้ทะเลที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีเหล่านี้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปสภาวะทางธรรมชาติของโลกสอกเขาว่าจะมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะกับภัยธรรมชาติทางทะเลเช่นสึนามิที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ระบบเตือนภัยสึนามิที่ญี่ปุ่นใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีฐานข้อมูลสึนามิมากถึง 100,000 รายการช่วยให้การคำนวณการเกิดสึนามิในประเทศสามารถทำได้ในเวลาเพียง3นาทีเป็นระบบเตือนภัยที่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำและสามารถกระจายสัญญาณเตือนให้ประชาชนสามารถหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีจึงสามารถช่วยชีวิตประชาชนชาวญี่ปุ่นได้อย่างมากมายและหลังจากที่ประเทศไทยก็เคยประสบกับภัยพิบัติทางทะเลมาก่อนหน้านี้ก็ได้เร่งหาระบบการเตือนภัยซึ่งในปัจจุบันระบบประเมินสถานการณ์ในทะเลลึกและการรายงานสึนามิได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับทุ่นและตัวเซ็นเซอร์โดยติดตั้งอยู่ตามทะเลที่ไกลออกไปขณะที่เครื่องบันทึกความดันบนพื้นทะเลจะทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักของปริมาณน้ำว่ามีคลื่นสูงมากน้อยเพียงใด
และส่งข้อมูลสู่ทุ่นที่ประจำอยู่ตามผิวน้ำและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่จะทำการตรวจสอบแหล่งกำเนิดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก่อนถ้าหากมีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจะเฝ้าสังเกตคลื่นและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหากมีความผิดปกติก็มีการแจ้งเตือนในลำดับต่อไปทั้งนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับสึนามิที่อาจมาอีกครั้งรวมทั้งภัยพิบัติทางทะเลขนาดใหญ่อื่นๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรือและอากาศยานที่มีคุณลักษณะโดยตรงสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลขนาดใหญ่สำหรับประเทศไทยนั้นยังใช้ยุทโธปกรณ์จากทางทหารเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการเผชิญปัญหาจากอุบัติภัยขนาดใหญ่จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในทะเลมิติการป้องกันภัยคุกคามของชาติทางทะเลยังมีความจำเป็นที่จะต้องรับมือในทุกมิติอย่างมีศักยภาพของกองทัพเรือที่เพียงพอมิติใต้น้ำที่สามารถสร้างนัยยะในการป้องปรามและสร้างสมดุลของกำลังรบในภูมิภาคซึ่งเรายังขาดอยู่การเดินหน้าของกองทัพเรือไทยให้สมดุลเหมาะสมและเพียงพอกับมูลค่าของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจึงมีความจำเป็นเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าทะเลไทยผืนใหญ่อันมากด้วยคุณค่านี้กำลังรอการระดมความคิดและสรรพกำลังเพื่อเราจะได้ใช้และรักษาทะเลผืนนี้ในมิติที่หลากหลายแตกต่างกันไปทะเลไทยความสำคัญและคุณค่าที่คนไทยต้องไปถึง